นกไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามเท่านั้นนะครับนกยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบนิเวศถ้าโลกใบนี้ขาดนกไประบบนิเวศก็จะเสียสมดุลและสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพวกเราเองครับดูนกเนี่ยมันอารมณ์เหมือนเราเล่นกับสัตว์ที่บ้านเลยน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราเห็นเขาก็แบบน่ารักดีดูเขาเพลินๆดูปลากัดดูปลาทองในโหลก็สวยดีนกก็เหมือนกันแต่ว่าที่เราดูมันอยู่ในธรรมชาติเห็นพฤติกรรมจริงๆของเขาได้เห็นแบบการเกี่ยวพาราสีหรือว่าการกินอาหารกินแมลงของเขาแบบนี้มันก็รู้สึกเหมือนเข้าถึงธรรมชาติได้ง่ายขึ้นรู้สึกสบายใจเวลาที่เราเห็นสัตว์ในธรรมชาติไม่เชื่อคุณก็แค่เดินไปแล้วเงยหน้าดูคุณก็จะเห็นความสวยงามของธรรมชาติแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับมีกิจกรรมนักดูนกครับผมนักดูนกน่ะทุกคนน่ะสามารถเป็นนักดูนกได้เริ่มมีใจที่อยากจะดูเราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยคือเราต้องการที่จะให้น้องๆกับผู้ปกครองนะครับได้มีกิจกรรมร่วมกันโดยที่ใช้นกเป็นสื่อศูนย์กลางครับแล้วเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูนกเบื้องต้นเช่นการใช้เบิร์ดไกด์กับกล้องไบนอคูล่าครับก็อย่างแรกเลยเราต้องคิดว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยคือผู้ที่เริ่มต้นเขาไม่รู้อะไรเลยเราไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยก็ได้ขอแค่ใช้ตาเปล่าของเราเนี่ยดูนกแล้วก็สามารถที่จะเริ่มดูได้แล้วถ้าเราสามารถอัปเกรดขึ้นมาได้อีกนิดนึงมีกล้องส่องทางไกลแบบ2ตาขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เราสามารถใกล้ชิดกับเขาได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าอยากอัปเกรดขึ้นไปอีกก็จะมีเกี่ยวกับเป็นเลือกพวกกล้องถ่ายภาพเป็นเทเลระยะ600 700 800แต่ว่าขอเพียงแค่เราเริ่มที่อยากจะดูนกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับนกเนี่ยมีความสำคัญต่อระบบนิเวศครับเป็นอย่างแรกที่ทำให้แบบว่ามันน่าสนใจนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศนะครับเช่นแบบการกินอาหารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานจากดอกไม้แมลงศัตรูพืชต่างๆดังนั้นถ้านกไม่มีเนี่ยจะไม่มีผู้ที่คอยกินน้ำหวานหรือผสมเกสรหรือว่าไม่มีคนที่ล่าพวกศัตรูพืชพวกหนอนเนี่ยซึ่งหนอนเนี่ยเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้กินใบไม้หรือกินต้นไม้ถ้าขาดนกไปเนี่ยระบบนิเวศอาจจะเสียสมดุลได้เราอยากจะดูนกเนี่ยการที่เราไปเป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่มีเทคนิคคือเราอาจจะต้องแบบมีความเงียบเพราะว่านกเขาไวต่อเสียงมากเขาอาจจะตกใจแล้วก็บินจากเราไปก่อนที่เราจะเห็นเขาอีกสายตานกก็ดีเหมือนกันเราต้องแต่งกายมิดชิดพร้อมแล้วสีเสื้อสีหมวกสีกางเกงของเราเนี่ยก็ต้องแบบไม่ฉูดฉาดสีแบบกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วเราต้องมีทักษะที่เป็นช่างสังเกตซึ่งแบบว่าอะไรขยับที่ขยับหน่อยเนี่ยเราก็ต้องรีบมองไว้เราจะได้สังเกตนกได้ง่ายขึ้นที่ป่าของจันของเรานี่ตั้งแต่เปิดศูนย์มานี่ก็มีนกหลายชนิดเลยครับรวมๆตอนนี้แล้วมีถึง145ชนิดแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วได้เจอแน่นอนเจอบ้างลอกใหญ่แล้วตัวที่เจอแน่นอนนกแซงแซวหางบวงใหญ่ครับนกกระเตนอกขาวก็เป็นนกกินปลาเนาะสีค่อนข้างจะสวยเลยเพราะเป็นสีฟ้ากินปีอกเหลืองไอ้ตัวเนี้ยหายากนิดนึงเพราะตัวมันเล็กแต่ว่าความสวยงามของเขาก็คือจะอยู่ที่สีสันบนตัวเขามีความเป็นน้ำเงินเหลือบเงาพลดกครับพลดกนี่ก็เป็นนกที่สีสันก็ค่อนข้างที่จะสวยนะตัวใหญ่ด้วยก็คือมองเห็นง่ายส่วนในเมื่อเช้าเนี่ยไอตัวที่สวยที่เจอเมื่อเช้าน่าจะเป็นนกเขียวก้านตองครับหน้าผากสีทองก็คือที่แรกเราคิดไว้นะว่าส่วนมากเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเป็นอยากพาเด็กๆมาดูเนี่ยแต่พอเข้ามาดูปุ๊บกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่เด็กแล้วมีทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจผู้ใหญ่ที่อยากเริ่มต้นเขาก็มาดูนกเหมือนกันเขาก็แบบให้ความสนใจไม่ต่างจากเด็กๆเลยบางคนก็ยังไม่มีพื้นฐานเขาก็มาเรียนรู้พื้นฐานจากที่นี่ไปก็เห็นทุกคนกลับไปด้วยรอยยิ้มผมก็รู้สึกดีใจครับหกตัวนกเขานกน้ำนกป่าแล้วก็นกเซงเซลชอบสนุกสวยสนุกมากครับวันนี้น้องๆได้มาเรียนรู้ธรรมชาติจำไม่ได้ดูไกด์อย่างเดียวเลยครับ วันนี้กิจกรรมสนุกค่ะแล้วก็เราได้ความรู้เรื่องการดูนกไม่เคยดูนกมาก่อนแล้วก็เด็กก็สนุกด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่สนุกอย่างแรกคือว่าเขามีกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้สนุกแล้วเป็นอะไรที่ดีกับเด็กทั้งเรื่องของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็จะพาน้องไปเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่แล้วครับไปสวนสัตว์ไปอะไรอย่างอยากให้เขาอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหน้าจออยู่กับหน้าจอตลอดผมว่ามันทำให้เขาอ่อนโยน
มันดีกับเด็กครับการที่เขารู้จักเรื่องของระบบนิเวศป่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศของเราซึ่งเขาไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอกลับบ้านไปมันก็จะเกิดคำถามเกิดสิ่งที่เขาอยากรู้เพิ่มขึ้นเราก็เลยคิดว่ากิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ป่าพงจันทร์เนี่ยดีเหมาะกับเด็กซึ่งอย่างผู้ใหญ่เราบางเรื่องเราก็ยังไม่รู้ก็ได้มารู้ที่นี่ก็โอเคค่ะชอบโอเคชอบชอบใช่ไหมครับจะมาที่ป่าพงจันทร์อย่าลืมมาดูนกกันนะคะให้มาพื้นที่ของเรานะครับปลูกมาได้ 7-8 ปีแล้วครับมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเรายังมีพื้นที่น้ำด้วยทำให้มีนกหลากหลายชนิดทั้งนกที่อยู่ในป่าแล้วก็นกที่หากินบริเวณน้ำมันจึงมีชนิดนกที่เยอะมากๆเหมาะกับการที่จะเริ่มต้นดูนกครับอยากฝากถึงทุกคนนะครับที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องการเอาใจใส่รักธรรมชาติเนี่ยก็คือธรรมชาติมันเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับถ้าเราแบบว่ามองข้ามมันไปเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลกระทบกับเราในเร็ววันนี้ไม่ใช่ปีนี้10ปีนี้แต่ว่าสักวันหนึ่งถ้าธรรมชาติมันแย่มันจะส่งผลกระทบกลับมาหาเราแน่นอนครับครับสำหรับป่าวงจันทร์นะครับป่าวงจันทร์ก็มีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังใกล้กรุงเทพอีกด้วยนะครับเป็นที่ที่ใครก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้ฝากถึงทุกคนที่อยากมาร่วมกิจกรรมกับเราที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวงจันทร์นะครับทุกคนสามารถติดตามได้ผ่านเพจ Facebook ศูนย์เรียนรู้ป่าวงจันทร์โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.ครับ